เรื่องของการหลอกใช้แรงงานเนี่ยคุณทวีคิดว่าจะมีเพียงการถูกหลอกเพียงแค่พวกทำประมงแล้วก็พวกที่ถูกหลอกนั้นเป็นเฉพาะพวกแรงงานชาวพม่าก,กับชาวลาวเท่านั้นแต่ที่ไหนได้คนไทยอย่างคุณทวีก็ถูกหลอกกับเขาเหมือนกันมันไม่ใช่เป็นเรื่องประมงแต่ว่าถูกหลอกไปทำสวนป่ามเรื่องมันเกิดมาเมื่อสองปีก่อนที่จังหวัดจันทบุรีหลังจากที่เรียนจบมสาม เจ้านายของนายทวีที่เป็นเจ้าของสวนปำเขาไปที่หมู่บ้านที่นายทวีอยู่ที่อารัญญประเทศบอกผ่านมาทั้งผู้ใหญ่บ้านว่าต้องการแรงงานไปดูแลสวนปามที่จันทบุรีด้วยความที่นายทวีในความรู้น้อยแล้วก็ยังเด็กแล้วทางบ้านก็ยากจนมากเมื่อมีงานอะไรก็ไม่ยอมปล่อยโอกาสให้หลุดมือเขาบอกว่าจะให้ค่าแรงวันละ200บาทกินอยู่กับเขาเรียบร้อย นายทวีกับเพื่อนรุ่นพี่ก็เลยไปกับเขาระหว่างทางคิดว่าที่จันทบุรีนั้นน่าจะมีแต่สวนผลไม้ไม่คิดว่าจะมีสวนปามและเมื่อไปถึงที่สวนปามนั้นก็มีคนงานเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันกับนายทวีแต่ว่าเป็นพวกแรงงานหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติลาวอีกประมาณสามคนเจ้านายบอกว่าเนื้อที่ปลูกปามของเขามีทั้งหมดเป็นร้อยร้อยไร่ พวกของนายทวีต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนหกโมงเช้าแล้วเริ่มทํางานจริงๆก็หกโมงเจ็ดโมงเช้ามันเป็นงานหนักพอสมควรแต่ว่านายทวีกับรุ่นพี่ก็คิดว่าวันละสองบาทนี่ก็น่าจะพอสู้ไหวที่พักคนงานก็อยู่รวมกันกับคนลาวที่มาอยู่ก่อนการกินก็หากินเองไม่เหมือนกับที่บอกตั้งแต่แรกทุกคนก็ทํางานกันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น ตกค่ำก็ให้อยู่แต่ในที่พักไม่ให้ออกไปไหนเพราะเจ้านายและคนคุมงานห้ามเด็ดขาดเขากลัวคนงานชาวลาวจะถูกตารวจจับแล้วเขาจะเดือดร้อนคนงานไทยอย่างนายทวีและพี่ตงก็ถูกห้ามไปด้วยก็เลยไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนของจันทบุรีแล้วก็เป็นอย่างนี้เรื่อยมาจนสิ้นเดือนเมื่อเงินออกนายทวีและพี่ตงก็แทบจะหมดกำลังใจ เมื่อเจ้านายจ่ายค่าแรงจริงๆเพียงวันล,ละร้อยสิบาทเท่านั้นจากเดิมที่บอกว่าจะให้วันละสองพี่ต้งก็เลยทวงกับเจ้านายแกก็บอกว่าอย่าทำเป็นหัวหมอระวังจะไม่ได้กลับบ้านทั้งเจ้านายและคนคุมงานเขาพกปืนที่เอวตลอดทั้งวันในทวีและคนงานลาวก็เลยต้องจำใจยอยู่เขาโกหกแล้วก็เอาเปรียบทุกคนมากค่าแรงน้อยทำงานหนักรางแดด แล้วผลแถมยังถูกด่าและคมคูอยู่ตลอดเวลาพวกคนงานลาวบอกว่าเจ้านายจะเป็นคนมีอิทธิพลมากอย่าคิดหนีเป็นอันขาดแต่พี่ต้องก็ตัดสินใจไปบอกกับคนคุมว่าจะลาออกและพี่ต้องก็กลับมาที่พักด้วยหน้าตาที่ปูดบวมชำ้ำเพราะว่าถูกเขาซ้อมเขายึดโทรศัพท์มือถือของพี่ต้องไปด้วยนายทวีและคนงานลาวเห็นแล้วก็รู้สึกกลัวมาก เออนี่เราเป็นคนไทยด้วยกันยังถูกทำอย่างนี้เชียวเหรอแล้วคนชาวลาวล่ะอาจจะตายฟรีได้เลยเพราะว่าเขามีอิทธิพลมากในทวีก็รับแค้นใจมากอยากจะหนีแต่ก็กลัวเขาทำร้ายแล้วก็ไม่รู้จะออกไปจากสวนนรกนี้ได้ยังไงเพราะมองไปทางไหนก็มีต้นปาล์มหลายครั้งที่พยายามมองหาทางหนีทีไรแต่มันก็เหมือนๆกันหมดทุกคนไม่เคยเห็นถนนใหญ่เลยด้วยซ้าไปเดือนที่สอง พวกคนงานลาวที่มาอยู่ก่อนเนี่ยเขาเก่งมากไม่รู้ว่าเขาแอบไปมีมือถือมาได้ยังไงโดยที่เจ้านายและคนคุมไม่รู้เวลาโทรไปหาเพื่อนเขาจะแอบแอบอยู่แต่ในที่พักพวกเขาก็พยายามโทรถามเส้นทางกับเพื่อนเขาที่อยู่กรุงเทพคล้ายๆกับว่ามีความพยายามจะหนีแต่ว่าในทวีกับพี่โต้องนั้นไม่กล้าแม้แต่จะคิดจนเช้ามืดวันหนึ่งขณะที่ฝนตกอยู่ พวกคุณทวีก็ต้องสะดุ้งตื่นกันหมดเพราะเจ้านายและคนคุมกับพวกอีกหลายคนทุกคนมีปืนกันทุกคนมาปลุกให้ตื่นเมื่อมีคนงานลาวคนหนึ่งหายไปทุกคนถูกซักถามทั้งที่ยังงวงเงียแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเจ้าคนลาวนั้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่คนคุมทำท่าจะตบทุกคนเรียงตัวแต่เจ้านายห้ามไว้เพราะเขามองตาเห็นทุกคนยังแดงอยู่แสดงว่า ทุกคนหลับสนิทคงไม่รู้เรื่องจริงๆแต่ก็ถูกข่มขู่จนรู้สึกกลัวยิ่งทุกคนมีปืนด้วยแล้วในทวีก็เพิ่งจะรู้ว่าคนที่นอนหลับเวลาตื่นกลางคันนั้นในตามันจะออกแดงๆกระเป๋าของทุกคนถูกคนแล้วก็ไปเจอโทรศัพท์มือถือของคนลาวคนที่ไม่รู้อิโนโอิเนเอก็เลยโดนไปด้วยพร้อมกับเจ้าของมือถือทุกคนถูกสั่งให้ยืนเรียงแถวหน้ากระดานแล้วก็โดนตบหน้าเรียงตัว แรงตบนั้นมันทำให้หูนายทวีนอื้อและหน้าชาไปซีกหนึ่งยืนแทบไม่ไหวหูมันอื้อมากฟังอะไรไม่ถนัดเออเขาเบียดเบียนน้ำพักน้ำแรงเราแล้วยังมาทำร้ายพวกเราอีกเจ้าของมือถือที่เป็นคนลาวเนี่ยถูกตบด้วยโทรศัพท์ของตัวเองจนล้มตามแรงตบเลือดออกมาจากปากหน้านั้นบวมเป่งขึ้นมาทันทีโทรศัพท์แตกแล้วก็ถูกกระทืบจนพังคาตีนเลยเจ้านายในี่ใจเหี่ยมโหดมาก เขาคู่บอกว่าคราวหน้ากูจะให้มึงกินลูกเบินคำพูดนี้นายทวีจำได้แม่นแม้ว่าหูยังอื้อไม่หายมันเป็นผ่นร้ายตอนใกล้เช้าที่ทุกคนจะไม่มีวันลืมเจ้าของมือถือเจ้ากรรมไม่ได้รับการพยาบาลแต่อย่างใดต้องไปทำงานต่อทั้งที่หน้าซีกซ้ายนี่บวมชึงปากเจอทุกคนทำงานในเช้าวันนั้นกลางสายฝนจนแทบจะเป็นไข้ไปตามๆกันนายทวีสวดมนต์ภาวนา ขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองหากยังมีบุญขอให้หนีไปจากที่นี่ได้อย่างปลอดภัยหลังจากวันนั้นจากที่ในทวีและพี่โต้งไม่ค่อยได้คุยกับคนงานลาวสักเท่าไหร่ที่นี่ก็คุยกันมากขึ้นและเริ่มมีความกล้าความพยายามที่จะหนีนอกจากข่าข้าวสารอาหารแห้งที่ต้องฝากคนคุมซื้อเท่านั้นทุกคนก็มีเงินมากพอที่จะเป็นค่ารถกลับบ้าน ทุกคนคิดเหมือนกันว่าจะต้องร่วมใจกันหาทางหนีทีไล่แม้จะไม่รู้เส้นทางอะไรเลยหัวค่ำของวันที่จะคิดหนีนายทวีเดินไปดูลาดเลาแถวแถว,แถวบ้านพักเจ้านายปรากฏว่ารถเจ้านายไม่อยู่ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นใจให้ระหว่างเดินกลับมาที่พักนายทวีแทบหัวใจวายเห็นงูตัวลายๆไม่รู้เป็นงูอะไรมันกำลังพยายามขยอกกอบตัวเขือง อยูู่ก็นึกสงสารกบตัวนั้นขึ้นมาจับใจคว้าท่อนไม้ข้างทางเดินป่าใส่งูทำให้มันจำใจต้องยอมขายชีวิตกบแล้วก็หนีไปการหลบหนีคืนนี้ที่อากาศหนาวแล้วก็ฝนตกพรำๆไม่เพียงแต่ต้องหลบภัยเจ้านายแล้วยังต้องระวังพวกสัตว์พิษเลื้อยคลานอีกด้วยแต่ยังไงเป็นไงก็เป็นกันราวสองทุ่มพี่โต้งเป็นคนเดินนำทางทุกคนก็หนีออกจากที่พัก ทุกคนพยายามมองแสงไฟจากรถถ้าเห็นแสงไฟแสดงเรามีโอกาสถึงถนนใหญ่เกือบครึ่งชงั่วโมงทุกคนก็เห็นถนนใหญ่ท่ามกลางฝนพรมจนเปียกและหนาวสั่นกันทุกคนก็เดินตามไหลทางถนนที่มืดมากในมือมีไม้คอยตีหญ้ารกข้างทางไปด้วยเพราะกลัวเจองูแต่ก็ไม่รู้ว่าเส้นทางที่เดินน่ยมันจะไปถึงที่ไหนของจันทบุรีทุกครั้งที่มีรถแล่นผ่าน ทุกคนจะรีบหลบลงข้างทางจนลืมเรื่องหูทุกคนหนาวสั่นจากสายฝนและสั่นกลัวว่าเจ้านายจะตามล่าเจอเพราะว่าเขามีอิทธิพลมากนายโต้งยกมือพนมต่อสายฝนที่โปรยเม็ดลงมาตลอดเวลาว่าถ้าหากว่าพวกเรามีบุญจริงขอให้หนีรอดปลอดภัยไม่มีอะไรจะช่วยเราได้นอกจากบุญที่เคยทำมาทุกคนก็เดินจนกระทั่งตีสาม เดินแบบไม่หยุดทั้งหนาวทั้งกลัวและอ่อนล้าเหนื่อยแทบใจะจะขาดแต่ยังมีความหวังที่จะมุ่งหน้าไปที่ขนส่งจังหวัดจันทบุรีแล้วนั่งรถเข้ากรุงเทพทุกคนเริ่มเห็นแสงไฟจากบ้านเรือนบ้างแล้วแสงไฟเหมือนแสงสว่างแห่งความหวังว่าเราจะหนีรอดได้แต่แล้วนายทวีก็ได้เห็นป้ายเขียนว่าจังหวัดตรัดแสดงว่าหลงทางกำลังใจมันแทบจะหายไปกับสายฝน ทุกคนก็พักหลบฝนกันที่ศาลาริมทางจนใกล้สว่างในต้องก็มองเห็นรถสองแถวสีเขียวก็เลยเหมาให้ไปส่งที่บกสตรัดแล้วก็ตีตั๋วขึ้นรถบกสอไปลงที่ชนบุรีระหว่างทางไม่มีใครกล้าหลับไม่มีใครคุยกับใครเพราะว่าคนลาวกลัวคนอื่นๆในรถจะสงสัยนายทวีกับนายต้องก็ยังไม่แน่ใจว่าจะรอดได้ตลอดรอดฝังหรือเปล่าเมื่อถึงเฉลิมไทยชนบุรี ในโต้งก็ยิ้มอย่างดีใจแล้วก็บอกว่าเออพวกเรารอดแล้วรอดจากบวงกรรมด้ทีเป็นบุญของพวกเราจริงๆคำว่ารอดแล้วเนี่ยนายทวีรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่ในโต้งก็จัดการเหมารถแท็กซี่ในราคาพันบาทตีรถเข้ากรุงเทพพานายทวีและพวกคนลาวไปพักที่บ้านญาติแถวคลองเตยแต่พวกคนลาวเขากลัวจะถูกตำรวจจับพวกเขาก็ลงรถก่อนจะถึงบางนา นายต้งกับนายทวีจากพวกคนลาวด้วยน้ำตาไม่ว่าเขาจะเป็นลาวเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่เขาก็เป็นคนเป็นเพื่อนที่ร่วมชะตากรรมกับนายทวีและนายต้งขอให้พวกเขาโชคดีนายทวีไม่เคยคิดเลยว,ว่าคนไทยด้วยกันจะทํากันได้ถึงขนาดนี้และไม่คิดว่างานแรกในชีวิตจะต้องมาเจอแบบนี้ด้วยการเอาเปรียบแรงงานเด็กมันยังคงมีอยู่ทุกแห่งในเมืองไทย จากวันนั้นนายทวีกับนายโต้งก็หางานทําที่กรุงเทพแล้วก็ที่กรุงเทพนี้สิ่งแวดล้อมและสังคมก็ทําให้แกเป็นผู้ใหญ่มากกว่าที่คิดนายทวียังไม่ยอมกลับบ้านเพราะกลัวว่าเจ้านายสวนปามจะตามไปที่หมู่บ้านอีกอยู่กรุงเทพเกือบปีถึงได้โทรศัพท์ไปหาพ่อแม่ถามข่าวคราวของเจ้านายว่าเขาไปตามตัวนายทวีกับพี่โต้งหรือเปล่าแต่กลับได้รับข่าวดีกว่านั้นว่า รถของเจ้านายนั้นวิ่งไปที่อารันไปถามอาหานายทวีแต่ว่าเขาออกจากหมู่บ้านไปถึงถนนใหญ่รถกว่าําคนที่บาดเจ็บสาหัสก็คือตัวเจ้านายโหดและลูกน้องของเขาแม้จะทรมานแสนสาหัสต,ตลอดคืนนั้นทุกวันนี้หูของนายทวีที่ถูกตบนั้นยังมีผลต่อการฟังเสียงอยู่ แต่ว่าพวกเขารอดมาได้เพราะบุญจริงๆส่วนพวกมันก็รับกรรมที่ก่อไว้จริงๆเหมือนกันงานนี้เจ้านายอาจจะรอดแต่ต่อไปกรรมจะต้องสนองมันแน่ไม่วันใดก็วันหนึ่งละครับ ตำบลบ้านกงนี่อยู่ในเขตอำเภอกงไกรล,ลาดจังหวัดสุขโขทัยครับเมื่อส0สกว่าปีที่ผ่านมาที่นั่นก็ยังถือว่าอยู่ห่างจากเมืองไกลพอสมควรผิดกับทุกวันนี้ถนนหนทางสะดวกสบายการเดินทางจากบ้านกงเข้าสู่ตัวเมืองก็ไม่ใช่สิ่งที่ลำบากยากเข็นเหมือนแต่ก่อนนี้ในหมู่บ้านแห่งนี้มีครอบครัวของนายรันรวมอยู่ด้วย นายรันนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเพื่อนคนหนึ่งของคุณวิชาที่เล่าเรื่องนี้มีอาชีพทำสวนทำไร่รายได้ก็พอกินพอใช้ไปวันๆทำให้ฐานะครอบครัวไม่ค่อยจะสู้ดีมากเท่าที่ควรเนื่องจากนายรันมีลูกถึงห้าคนคนโตเป็นผู้หญิงอายุเพิ่งจะได้สิบห้าปีเท่านั้นนอกนั้นก็ยังถือว่าเป็นเด็กเล็กไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้แม้นายรันจะค่อนข้างเป็นคนขยัน แต่ก็มีข้อเสียนั่นก็คือนายรันติดการพนันอย่างหนักซึ่งมันก็ยิ่งทำให้สภาพความเป็นอยู่ของลูกเมียลำบากลำบนยิ่งไปว่าเก่าอีกเนื่องจากพอจะมีรายได้จากการขาขายเพื่อไร่เข้ามาบ้างนายรันก็ต้องแบ่งส่วนหนึ่งเข้าไปถลุงในบอนเพื่อสนองตัญหาตัวเองบางครั้งการเล่นการพนันได้มาบ้างแทนที่นายรันจะหยิบยื่นให้ลูกเมียได้กินได้ใช้แต่กลับไม่เป็นอย่างนั้น เพราะว่านายรันจะมีข้อเสียเรื่องการพนันแล้วยังมีข้อเสียเรื่องความเจ้าชู้อีกด้วยถึงแม้นายรันจะมีอายุเกือบสี่สิบแล้วก็ตามเวลาเห็นลูกเมียใครสวยหน่อยก็เป็นอันว่าจะต้องออกลายเจ้าชู้ให้เห็นทันทีตอนที่คุณวิชาได้รู้จักกับนายรันนั้นเป็นช่วงที่คุณวิชาเดินทางไปเที่ยวที่บ้านเพื่อนช่วงระหว่างนั้นนายรันก็ได้มาร่วมวงเส,เสวนาอยู่ตลอดดูดูแล้วก็เห็นว่านายรันเป็นคนที่มีน้ำใจ เป็นมิตรไมตรีไม่ใช่น้อยดังนั้นหลังจากที่คุณวิชาห่างจากเพื่อนคนดังกล่าวนี่ในช่วงระยะเวลาหนึง่งเพราะว่าไม่สะดวกทางด้านหน้าที่การงานพอมาเจอกันอีกครั้งหลังจากนั้นประมาณ3ามสีป่ปีคุณวิชาก็อดถามถึงนายรันไม่ได้เพราะว่าอย่างน้อยก็เคยร่วมวงร่ำสาโทด้วยกันมาครั้งหนึ่งแต่เพื่อนเล่าให้ฟังบอกว่านายรันนะเสียชีวิตไปแล้วและจากนั้นเพื่อนก็ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนายรันให้ฟัง ว่าหลังจากที่เคยพบกันในรันคราวนั้นไม่นานในรันก็ไปติดพันลูกสาวเจ้าของร้านค้าเล็กๆในหมู่บ้านแห่งหนึง่งซึ่งอยู่ไม่ห่างตัวอำเภอเท่าไหร่นักก็เลยเป็นเหตุให้ต้องไปร้านค้าในอยู่บ่อยๆเพื่อถือโอกาสเกี้ยวพาราสีกับลูกสาวเจ้าของร้านโดยที่ลูกเมียตัวเองไม่มีโอกาสได้รู้อะไรเลยในที่สุดก็เกิดการได้เสียกันอย่างลับๆแล้วก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้นอกจาก เพื่อนของคุณวิชาคนเดียวเท่านั้นอะ่ะเพราะว่ามีความสนิทสนมกับนายรันมากกว่าใครเมื่อมีการได้เสียกันอย่างลับๆเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือการตั้งท้องของเด็กสาวคนนั้นและเมื่อเธอรู้ตัวว่าท้องก็ไม่กล้าเปิดเผยให้ใครรับรู้เพราะว่าอายรั้นพอบอกกับนายรันนายรันเองก็ไม่กล้ายอมรับผิดชอบเด็กสาวคนนั้นก็ตัดสินใจลาโลกนี้ไปเพื่อความปกปิดความผิดพลาด อันน่าอับอายของตัวเองไม่มีใครทราบถึงสาเหตุการกระทำอย่างนี้ของเธอมีแต่เพียงพ่อแม่ของหญิงสาวเท่านั้นที่พอจะระแคะระคายถึงความสัมพันธ์ของลูกสาวกับนายรันอยู่บ้างก็เลยทำให้ชาวบ้านในละแวกนั้นต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาเกี่ยวกับสาเหตุการตายที่แท้จริงของเด็กสาวเมื่อเด็กสาวคนนั้นตายไปแล้วนายรันก็ยังพยายามกรอบเกลื่อนความผิดของตนด้วยการแวะเวียนไปอยู่ที่ร้านค้าแห่งนั้นเหมือนเดิม เพื่อไม่ให้คนรอบข้างเกิดความระแวงสงสัยโดยหารู้ไม่ว่าพ่อแม่ของหญิงสาวได้เกิดความอาฆาตอยู่ภายในใจในายรันก็เลยไม่ได้ระวังตัวอะไรเลยพยายามทำตัวให้เป็นปกติธรรมดาอย่างที่สุดการที่บุคคลต้องสูญเสียของรักหรือว่าบุคคลอันเป็นที่รักย่อมเป็นเหตุให้เกิดความเครียดแค้นพยาบาทเป็นธรรมดาเพราะว่าจ,จิตใจของมนุษย์ปุตุชนในโลกนี้ยังเต็ม,มไปด้วยตัณหาอุปาทาน ส่วนจะมีมากน้อยก็ต่างกันตรงเพียงแค่ปริมาณเท่านั้นเองดังนั้นเจ้าของร้านค้าซึ่งเป็นพ่อของเด็กสาวที่ฆ่าตัวตายก็พยายามหาวิธีกำจัดนายรันโดยที่นายรันไม่รู้ตัวกลับคิดว่าการแวะเวียนมาหามานั่งดื่มกินเหมือนอย่างเคยนั้นจะเป็นเครื่องปกปิดความลับของตัวเองได้แต่กลับตรงกันข้ามเมื่อเจ้าของร้านค้าเห็นหน้านายรันก็ยิ่งทวีความโกรธแค้นมากขึ้นเรื่อยๆ จนที่สุดก็ได้เริ่มแผนการกำจัดนายรันอย่างเลือดเย็นด้วยการใช้ยาสั่งใส่ให้ในายรันกินโดยผสมกับเครื่องดื่มที่นายรันสั่งมาดื่มค่าเวลาขณะนั่งคุยกับคนโน้นคนนี้ที่รู้จักคุ้นเคยกันแล้วนายรันก็ได้จบชีวิตตายตามเด็กสาวคนนั้นไปในไม่ช้าอันสืบเนื่องมาจากผลกรรมของตนเรื่องราวทั้งหมดยังไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้เวรกรรมที่นายรันก่อคือนั้นแม้ว่าตัวนายรันจะได้รับผลกรรมด้วยตัวเอง ตายไปแล้วในชั้นหนึ่งแต่ต่อมาก็ได้เกิดเรื่องราวบางอย่างขึ้นซึ่งทําให้เพื่อนของคุณวิชาเนะี่ยมองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้น่าจะมาจากอิทธิพลผลกรรมซึ่งนายรันได้เคยก่อไว้ได้ตกทอดมายัางลูกสาวของตัวโดยไม่มีใครคาดคิดเพราะต่อมาไม่นานหลังจากที่นายรันได้ตายไปแล้วครอบครัวนายรันก็แย่ลงทุกขณะเนื่องจากขาดกําลังสําคัญของครอบครัวไปเมียของนายรันก็เลยตัดสินใจส่งลูกสาวคนโตคนเดียวของครอบครัว ให้เขาไปทำงานอยู่ที่ร้านขายอาหารแห่งหนึ่งในตัวเมืองตอนนั้นลูกสาวในรันอายุประมาณสัก16ปีเศษด้วยความที่เด็กสาวเป็นลูกกตันยูต่อพ่อแม่บังเกิดกล้าก็จำใจต้องออกจากบ้านไปช่วยแม่ทำมาหากินทั้งที่ตัวเองไม่อยากจากไปไหนทั้งสิน้นพอได้เงินมาก็ส่งมาให้แม่ให้น้องไว้กิไนไว้ใช้ส่วนตัวเองนั้นกินอยู่หลับนอนในร้านอาหารแห่งนั้นก็เลยไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเรื่อง,อง,อง,องทองเท่าไหร่นัก ลูกสาวในรันจากหมู่บ้านออกไปทำมาหากินในเมืองได้สองปีที่สุดก็ต้องหอบเสื้อผ้ากลับมาพร้อมกับลูกในท้องที่มีอายุราวห้าเดือนด้วยสาเหตุเพราะเจ้าของร้านซึ่งเป็นเจ้านายเธอได้ช่วยโอกาสในช่วงที่ไม่มีใครอยู่ปลุกปล้ำขืนใจเธอทั้งยังบังคับให้เก็บเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นความลับห้ามแพร่งพรายให้ใครรู้อย่างเด็ดขาดเด็กสาวกลายเป็นนางบำเรอ,อย่างลับๆของเจ้าของร้านอยู่ชั่วระยะหนึ่งความก็แตก เมื่อเมียเจ้าของร้านจับได้ลูกสาวในรันก็ถูกสองผัวเมียเจ้าของร้านเฉดหัวออกจากร้านโดยไม่มีการรับผิดชอบใดๆแม้แต่น้อยในที่สุดเธอก็ต้องยอมตากหน้ากลับมาอยู่บ้านพร้อมกับลูกในท้องซึ่งนับวันจะยิ่งเติบโตขึ้นทุกทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องจริงที่เพื่อนคุณวิชาได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องราวกฎแห่งกรรมที่บรนดาลให้ทุกอย่างเกิดขึ้นและเป็นไปได้อย่างคาดไม่ถึงพฤติกรรมอันเป็นบาปของนายรันที่เคยกระทำไว้ กับลูกสาวร้านค้าช่างไม่ต่างไปจากพฤติกรรมของเจ้านายลูกสาวตัวเองเลยและผลลัพธ์ที่ออกมานั้นแม้ว่ามันจะไม่ลงเอยเหมือนกันเลยทีเดียวแต่ก็มีบางอย่างที่คล้ายคลึงกันอย่างมากครอบครัวของนายรันซึ่งมีสภาพย่ำแย่อยู่ก่อนแล้วเมื่อต้องมารับภาระเลี้ยงเด็กซึ่งเกิดขึ้นมาอีกชีวิตหนึ่งก็ยิ่งทุกข์ยากลำเค็นมากขึ้นกว่าเดิมเพราะที่สุดแล้วเด็กคนนั้นเกิดมาท่ามกลางสภาพความเป็นอยู่ที่แสนเข็นต่อมาไม่นานนัก เมื่อลูกสาวคนโตในรันไม่สามารถทนสภาพความยากจนแรนแค้นที่เกิดขึ้นกับแม่กับน้องและลูกกำพร้าของตัวได้เธอก็ตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่สำหรับเลือกทางเดินของชีวิตที่อาจจะดีขึ้นด้วยการเดินทางเข้ากรุงเทพและใช้ชีวิตบนถนนสายโลกีซึ่งเป็นทางเดียวที่เธอจะสามารถหาเงินมาจุนเจือแม่น้องแล้วก็ลูกกำพร้าของเธอได้อย่างเพียงพอนี่คือบทสรุปชีวิตอันแสนเศร้าของลูกสาวในรัน ที่พ่อของเธอได้เคยก่อบาปสร้างกรรมให้กับชีวิตของเด็กสาวคนหนึ่งจนต้องลาโลกนี้ไปด้วยความอับอายเมื่อครั้งนั้นอย่าลืมนะครับว่ากรรมชั่วที่เราได้กระทําลงไปนั้นบางทีอาจจะส่งผลไปถึงคนที่เรารักที่สุดในชีวิตได้ผลสนองของเวรกรรมมักจะกลับมาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงเสมอเพราะฉะนั้นจงอย่าประมาทในการก่อกรรมเพราะกรรมนั้นมีจริงครับ มาถึงเรื่องเวรกรรมบาปบ,บุญอีกเรื่องนึงครับเรื่องสุดท้ายนะครับอาชีพการค้าขายของมนุษย์ทุกคนทุกครอบครัวนี้ไม่แตกต่างกันมากนะักขึ้นอยู่กับสังคมแล้วก็บุคคลจังหวัดสุโขทัยนี่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งชาวบ้านบางกลุ่มมีอาชีพในการซื้อขายวัวเพื่อส่งไปโรงฆ่าตาน้อยและยาย่สีสองผัวเมียซึ่งอาศัยอยู่ที่ตำบลบ้านสวนในอำเภอเมืองของจังหวัดสุโขทยัยก็เป็นอีกคู่หนึ่งซึ่งมีอาชีพค้าขายส่งวัวเช่นเดียวกัน พวกเขามักจะขึ้นไปซื้อวัวทางจังหวัดลำพูนแล้วก็นำมาขายที่กรุงเทพก็แถวแถวย่านซอยกล้วยน้ำไทยนั่นแหละไรายได้จากการค้าทำให้สองผัวเมียคู่นี้มีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างดีทีเดียวแต่บาปกรรมก็ยอมหนีไม่พ้นถึงแม้ตัวเองจะไม่ได้เป็นผู้ฆ่าวัวเหล่านี้แต่ก็เป็นผู้นำมันไปให้เขาฆ่าอยู่ดีลำพังตาน้อยอยังพอทนแต่เยยสีนี่สิว่างเว้นจากการเดินทางไปหาซื้อวัวกับสามี แกก็มักจะชวนพักพวกไปตกปลาซึ่งเป็นงานอดิเรกที่ยายสีโปรดปรานมากตกได้ก็ใช่ว่าจะนำเป็นเอามาเป็นอาหารซะเมื่อไรส่วนมากทำเพื่อความสนุกซะมากกว่ากีฬาแบบนี้น่าจะเป็นที่ผู้ชายที่ชอบแต่กลับเป็นผู้หญิงอย่างยายสีซะนี่ตาน้อยก็มีข้อเสียคือชอบกินเหล้าซึ่งยายสีก็เคยเตือนเสมอๆเ,เพราะว่าต้องเป็นผู้ขับรถไปค้าขาย ยายสีเอ่ยกับะาน้อยในวันหนึ่งหลังจากที่ได้ไปซื้อวัวกันแล้วก็จะนําไปส่งที่กรุงเทพนี่ตาน้อยถ้าได้กําไรเที่ยวนี้นะซื้อเบ็ดตกปลาแบบที่ทันสมัยที่เห็นในทีวีให้ฉันสักอันหนึ่งสิรู้สึกมันจะเท่ดีอ๋อยายสีมันจะไม่เวอร์ไปหน่อยเหรอเบ็ดแบบนั้นนะนะจะเอามาตกที่บ้านนอกอย่างเราเนี่ย ตาน้อยก็อดมันไส้ไม่ได้แต่ก็ไม่อยากจะขัดใจเมียเพราะนานๆจะขอสักทีเออนะาฉันขอแค่นี้ละ่ะอีกหน่อยเราอาจจะต้องตายจากกันแล้วไม่ให้อะไรเป็นที่ระลึกบ้างเลยแล้วตาเท้าพูดบ,าบา้าๆการค้าของตาน้อยเที่ยวนี้ได้กำไรดีพอสมควรแล้วแกก็ไม่ลืมทำตามที่เมียขอยายสีนี่ดีใจมากกับคันเบ็ดตกปลาที่ตา้อยซื้อให้เพระจะได้นำไปอวดพักพวกของตัว พอเดินทางกลับถึงบ้านายสีก็รีบไปชวนพักพวกให้ไปตกปลาด้วยกันทันทีบาปกรรมสองคนนี้ช่างทำขึ้นซะจริงๆปลาหลายตัวต้องโดนเบ็ดายสีเกี่ยวสะปากฉีกขาดร่องแรงมันเป็นความสนุกของมนุษย์แต่เป็นความทุกข์ของสัตว์เหลือกเกินแต่กรรมเวรของมนุษย์ทุกคนย่อมหนีไม่พ้นใครสร้างบาปกรรมเอาไว้ก็ย่อมได้รับไม่ช้าก็าเร็วเนี่ยเป็นเรื่องจริงวันหนึ่งขณะที่สองผัวเมียเดินทางกลับจากส่งวัวที่กรุงเทพ ตาน้ยค่อนข้างจะดื่มมากแกแวะดื่มมาตลอดรายทางที่จะกลับสุขโขทยัยความเมาประกอบปับความขนองตาน้อยก็ขับรถเร็วมากจนยายสีเริ่มออกปากเตือนแต่ตาน้อยก็เถียงว่าไม่เมาทั้งคู่ก็เริ่มมีปากมีเสียงกันมาตลอดทางมีรถบรรทุกไม้จำพวกไม้ยูคาลิปที่เขาใช้ทำเสาเข็มคันหนึ่งจอดอยู่ริมทางเพราะว่ายางแตกตอนนั้นมืดแล้วไฟจากหน้ารถตาน้อยคงไม่สว่างพอหรือจะเป็นเพราะความเมา รถตาน้อยที่วิ่งสายไปสายมาก็พุ่งเข้าชนรถบรรทุกคันนั้นเต็มแรงเสียงดังสนั่นไปทั่วถนนร่างายสีกระเด็นออกมาจากรถสลบหมดสติไม่รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาได้อีกไม่รู้ว่าสามีของเธอจะเป็นยังไงบ้างายสีรู้สึกตัวอีกครั้งที่โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชรด้วยร่างกายที่บอบชำ้ำอวัยวะทุกส่วนยังอยู่ครบมีบาดแผลจากรอยถูกกระจกบาดบางแห่ง แต่ที่ยายสีทรมานเจ็บปวดที่สุดก็คือที่ใบหน้าเพราะว่าปากของแกถูกอะไรไม่รู้เกี่ยวฉีขาดจนเกือบถึงใบหูลิ้นถูกตัดฉีขาดไปด้วยถึงแม้นายแพทย์ผู้รักษาจะทําการผ่าตัดเย็บตกแต่งให้แล้วก็ตามยายสีก็ไม่สามารถพูดจาได้ชัดเจนเหมือนก่อนเพราะลิ้นแหวงปากเบี้ยวลองหลับตานึกดูเถอะครับว่าลักษณะแบบนี้มันเหมือนอะไรที่แกเคยทําอยู่เป็นประจําไม่เพียงแต่ร่างกายที่เจ็บปวดทรมานเท่านั้น แต่จิตใจยายสีก็เจ็บปวดคืนขมไม่แพ้กันเพราะว่าตาน้อยสามีคู่ทุกคู่ยากบัตรนี้จากไปแล้วเขาเสียชีวิตในคืนที่เกิดอุบัติเหตุนั่นแหละโดยถูกท่อนไม้ที่ท้ายรถบรรทุกทิ่มทะลุผ่านกระจกเข้ามาเสียบที่คอเขาพอดีเป็นภาพที่สยดสยองต่อผู้พบเห็นเหตุการณ์เขาตายทันทีถ้าไม่มีใครรู้จักเบื้องหลังอาชีพของสามีภรรยาคู่นี้ก็คงคิดว่าเป็นอุบัติเหตุธรรมดาเท่านั้นเอง แต่ยายสีผู้ซึ่งยังมีชีวิตอยู่นั้นเธอรู้ดีว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ก็สายไปแล้วบาปที่เธอและสามีกระทําโดยตั้งใจหรือไม่นั้นก็แล้วแต่มันย้อนมาสนองเข้าห้แล้วปัจจุบันยายสีเลิกตกปลาโดยเด็ดขาดเธอยังคงอยู่ที่สุขโขทยัยอาชีพใหม่ก็คือขายก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เกี้ยวรถเข็นครับตาน้อยตายไปแล้วตายไปพร้อมกับวัวชุดสุดท้ายที่แกส่งไปให้เขาฆ่านั่นแหละอืมเวรกรรมกรรมมุน,นาวัตะตีโลโกครับ สัตว์โลกย่อาเป็นไปตามกรรมเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณอยากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ